4ฟังก์ชันอัตโนมัติตัวช่วยนักลงทุนทำให้ชีวิตของเรานั้นง่ายมากขึ้นและลงทุนสบายใจมากขึ้นครับหุ่นยนต์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วหุ่นยนต์นั้นใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดซะอีกนะครับมาดูกันโอ้เนี่ยจะเห็นภาพเลยนะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีฮะนี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติที่วิ่งไปวิ่งมาด้วยตัวของมันเอง Hey Siri ส่วนนี้คือ Siri ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอันนี้ก็ใช่หุ่นยนต์นะครับส่วนนี้คือแชทบอทของ LINE CGSCMB อันนี้ก็ใช่รูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับเห็นชัดเลยนะครับว่าหุ่นยนต์นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในด้านการลงทุนเองก็เหมือนกันล่าสุดครับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ CGSCMB เองเขาก็เอาหุ่นยนต์มาเป็นตัวช่วยเพราะอยากเห็นชีวิตของนักลงทุนนั้นง่ายมากขึ้นครับนะครับสำหรับวันนี้มี2โปรแกรมที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกคือสตรีมมิ่งครับอย่างที่2คือ CGSCMB MT4 ครับมาดูอย่างแรกก่อนครับไปกันฮะสตรีมมิ่งปัญหาอย่างหนึ่งเลยของพวกเราที่เป็นนักลงทุนคือไม่มีเวลาติดตามข้อมูลฟังก์ชันนี้ชื่อว่า Sense Broker Research แค่เราสนใจหุ้นตัวไหนระบบหลังบ้านเขาจะรู้แล้วเขาจะเซ็นได้โดยทันทีครับโอเคผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆฮะสมมุติว่าในชีวิตจริงเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราสนใจหุ้นตัวไหนเราทำยังไงครับเราเข้าไปเลยฮะเข้าไปดูในสตรีมมิ่งราคาปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันเกี่ยวข้องถูกไหมฮะตรงนี้แหละครับหุ่นยนต์เขาจะรู้โดยทันทีหลังบ้านเขาเก็บข้อมูลแล้วนะครับว่าเราสนใจหุ้นตัวไหนพอทีมนักวิเคราะห์นะครับซึ่งปกติทีมนี้นะเขาจะเป็นทีมนักวิเคราะห์ที่โอ้โหทำวิจัยกันอย่างเข้มข้นมากพอทีมนักวิเคราะห์เขาทำบทวิจัยเสร็จแล้วเขาส่งเข้าไประบบเนี่ยนะฮะตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะส่งบทวิจัยมาให้พวกเราเลยนะครับเฮ้ยเนี่ยมาแล้วนะครับส่ง notification มาทันทีเลยตรงนี้แหละครับจะทำให้เรานั้นไม่พลาดทุกข่าวสารทุกข้อมูลแล้วก็ทุกบทวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับหุ้นที่เราสนใจนั่นเองซึ่งก็จะทำให้เรานั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาถัดมาที่นักลงทุนเจอบ่อยมากครับคือเวลาที่เราเจอหุ้นในดวงใจเราก็อยากจะเข้าไปซื้อบ่อยๆถูกไหมฮะหลายคนอยากจะเก็บเข้าพอร์ตเป็นประจำทุกเดือนเลยที่เขาเรียกว่า DCA นั่นเอง Dollar Cost Average แต่ปรากฏว่าชีวิตจริงเป็นไงครับโอ้โหน้อยคนนะที่จะทำได้เพราะอะไรชีวิตของเราเนี่ยทุกวันนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนบางทีมันไม่มีเวลาหรือบางทีเราก็ลืมถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับถึงเป็นที่มาของฟังก์ชันที่2ที่มีชื่อว่า Set Trade DCA Order ครับน่าจะสามารถตอบโจทย์ให้กับคนที่ลืมได้นะฮะง่ายมากครับแค่เราบอกว่าเราอยากจะซื้อหุ้นตัวไหนเราก็ติ๊กถูกไปที่หน้าชื่อย่อหุ้นที่เราอยากจะลงทุนครับแล้วบอกจำนวนเงินที่ต้องการที่จะลงทุนอย่างเช่นลองใส่เงินไป 2,000 บาทครับหลังจากนั้นระบบก็จะให้เราติ๊กนะครับว่าเราอยากจะซื้อเป็นประจำทุกเดือนอันนี้ก็สามารถทำได้หรือจะทุกสัปดาห์อันนี้ก็ดีเหมือนกันครับโดยเราสามารถระบุวันที่เราต้องการอยากจะซื้อเป็นประจำลงทุนช่วงเวลาเช้าหรือว่าบ่ายเท่านี้เราก็สามารถกดซื้อได้แล้วนะครับและเมื่อถึงตามเงื่อนไขของคำสั่งที่เราตั้งเอาไว้ระบบก็จะส่งคำสั่งซื้อโดยทันทีครับฟังดูแบบนี้แล้วก็เห็นประโยชน์อยู่หลายอย่างเลยนะครับทำให้เรานั้นหมดกังวลใจครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราจะต้องมานั่งจับจังหวะว่าซื้อหุ้นตอนไหนดีซื้อราคาเท่าไหร่ดีเราไม่ต้องกังวลตรงนั้นละเพราะหลายครั้งรอไปรอมาปรากฏว่าไงครับไม่ได้ซื้อจริงครับทำให้เรานั้นพลาดโอกาสในการลงทุนไปและระบบอย่างที่ว่าเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นการซื้อแบบอัตโนมัติในทุกๆเดือนหรือว่าจะเป็นรายสัปดาห์ก็ได้เนี่ยนะครับประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่จะได้รับเนี่ยก็คือมันจะทำให้เรานั้นมีวินัยในการออมแล้วก็มีวินัยในเรื่องของการลงทุนโอ้โหเห็นอย่างนี้ปรบมือรัวๆสิครับมาดูฟังก์ชันที่3ครับอันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเป็น conditional order หรือระบบการส่งคำสั่งแบบมีเงื่อนไขอัตโนมัติครับอย่างแรกมาดูนี้ก่อนครับเป็นแบบ stop order ถ้าราคาหุ้นทะลุราคาตามที่เรากำหนดเอาไว้เราก็สามารถส่งคำสั่งให้มันซื้อหรือขายได้ทันที
ช่วยทำให้เรานั้นไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอสบายใจมากครับมาดูของจริงกันบ้างครับแค่พิมพ์ราคาเป้าหมายของเราและปริมาณหุ้นที่เราอยากจะซื้อเมื่อราคาหุ้นมาถึงราคาที่เรากำหนดเอาไว้หุ่นยนต์ก็จะสั่งซื้อหรือขายตามคำสั่งของเราอัตโนมัติครับอีกกรณีนึงที่ผมว่าเจอกันบ่อยมากเลยนะครับคือหลายครั้งเนี่ยเราเจอหุ้นที่ดีถูกไหมฮะแล้วถ้าหากว่ามันกำไรเราก็ยิ้มถูกไหมฮะทีนี้เราเรียนมาไงถ้าหากว่าเราเจอหุ้นที่ดีแล้วราคามันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะควรยังไม่ขายถูกไหมฮะ let profit run ให้กำไรนั้นเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแต่ประเด็นก็คือว่าหลายครั้งโดยเฉพาะในปีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าตลาดมีความผันผวนมากพี่ทอมเองวันดีคืนดีเขาอาจจะกดทวิตก็ได้ปั๊บเปรี้ยงมาโอ้โหไอ้ที่เรากำไรอยู่มันอาจจะพลิกขาดทุนก็ได้ถูกไหมฮะเราก็จะบอกตัวเองว่ารู้งี้ขายตั้งแต่ตอนนั้นสักก็ดีนะครับนี่แหละครับคือที่มาของฟังก์ชันนี้ Telling Stop ครับสมมุติว่าเราอยากจะขายทำกำไรไว้ส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะขายตอนไหนดีหลักการของ Telling Stop คือเมื่อราคาทะลุราคาในใจของเราไปแล้วแต่กลับตัวแล้วราคาร่วงลงมาถึงเปอร์เซ็นต์ทริกเกอร์ที่เรากำหนดเอาไว้เช่น 3% 5% ระบบก็จะส่งคำสั่งขายให้กับเราทำให้เราสามารถขายได้ราคาที่ดีครับเพราะหลายครั้งราคาก็ร่วงลงมาถึงต้นทุนที่เราซื้อทำให้รู้สึกเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ตอบโจทย์มากครับถัดมาเราสามารถกำหนดราคากรอบบนและกรอบล่างได้ฟังก์ชันนี้เรียกว่า bracket ครับถ้าว่าราคานั้นทะลุกรอบบนขึ้นไประบบก็จะขายให้เราโดยทันทีหรือถ้าราคาในตลาดนั้นร่วงลงมาหลุดกรอบล่างลงมาระบบก็จะทำการคัตลอสให้เราโดยทันทีฟังก์ชันนี้เหมาะมากสำหรับช่วงตลาดไซด์เวย์ครับมาดูโปรแกรมที่2กันนะครับโปรแกรมที่2เนี่ยเรียกว่า CGS CMB MT4 ครับแหมโปรแกรมแรกของ Set Trade เนี่ยก็ถือว่าอัจฉริยะแล้วใช่ไหมครับโปรแกรมที่2 อยากจะให้ฟังดีๆเลยนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาฉลาดมากๆคอนเซ็ปต์ของเขาคือ Smart Port เป็นการสร้าง AI Robot Trade อัตโนมัติด้วยตัวของเราเองเลยนะครับคือปกติถ้าเรานึกภาพนะการที่จะมาสร้าง AI สร้างโรบอทโอ้โหนี่มันต้องเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์สิถูกไหมฮะแต่นี่กดคลิกไม่กี่คลิกเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถลงทุนได้ตามจินตนาการตามกลยุทธ์ที่เราตั้งใจได้นะครับมาดูกันครับยกตัวอย่างความเจ๋งของ MT4 กันครับอันแรกพอเราซื้อผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ปุ๊บบนหน้าจอก็จะเห็นต้นทุนของเราโดยทันทีเป็นเส้นสีเขียวครับเพราะฉะนั้นทำให้เรานะสามารถดูกราฟได้ง่ายมากขึ้นแล้วเราก็สามารถลากเป้าหมายในการขายขึ้นไปตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราสามารถทำกำไรได้ครับหรือจะลากเส้นลงมาก็จะเป็นจุดที่เราสามารถคัตลอสได้นั่นเองครับและเมื่อราคาไปถึงราคาที่กำหนดเอาไว้ระบบก็จะยิงคำสั่งให้ทันทีครับส่วนฟังก์ชันนี้ผมก็ชอบครับเป็นการตั้งราคากรอบบนและกรอบล่างเอาไว้ถ้าราคาทะลุกรอบบนขึ้นไประบบก็จะยิงคำสั่งซื้อรอขายทำกำไรถ้าว่าราคาสูงขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าราคานั้นทะลุกรอบล่างลงมาระบบก็จะยิงคำสั่งช็อตรอขายทำกำไรถ้าว่าราคาร่วงลงมาครับแต่ความพิเศษของฟังก์ชันนี้คือทันทีที่ระบบส่งคำสั่งซื้อไปแล้วเราก็สามารถตั้งราคาขายได้ทันทีครับและสามารถตั้งราคา stop loss ทิ้งไว้ได้เลยและเราก็สามารถไปทำธุระต่อได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลครับส่วนที่เป็นทีเด็ดเลยคือฟังก์ชันนี้ครับที่เราสามารถสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาโดยสามารถกำหนดให้ว่าจะให้เงินเท่าไหร่เงื่อนไขในการซื้อขายเป็นอย่างไรเช่นบางคนอาจจะดูจาก RSI หรือ MACD หรือจะดูจากตัวเลขเทคนิคอลอื่นๆ MT4 เขาก็มีให้เลือกเหมือนกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ลงทุนนั้นสบายใจมากขึ้นเท่านี้เราก็สามารถกดให้หุ่นยนต์เริ่มทำงานได้แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยโลกการลงทุนพัฒนาไปไกลขนาดนี้อัจฉริยะฉลาดมากๆเลยนะครับเปรียบเสมือนกับอะไรครับคล้ายๆกับพ่อครัวถูกไหมฮะพ่อครัวเขาต้องจินตนาการก่อนนะว่าเขาอยากจะทำเมนูอะไรนะครับรสชาติเป็นแบบไหนเอาแบบจัดจ้านไหมหรือว่าจืดหน่อยหลังจากนั้นเขาก็ต้องไปปรุงถูกไหมฮะต้องไปหาวัตถุดิบมาแล้วก็ปรุงรสชาติอะไรต่างๆจนกว่าจะออกมาเป็นเมนูที่เขาต้องการถูกไหมฮะแต่โลกการลงทุนมันง่ายกว่าอีกนะครับคือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเอาการลงทุนสไตล์ไหนที่มันเหมาะกับเราหลักคิดในการลงทุนรูปแบบไหนที่จะทำให้เรานั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากที่สุดแค่นี้แหละครับหลังบ้านเราไปคลิกไม่กี่คลิกครับตึ๊ก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 เสร็จเลยครับเขาจัดการให้เราหมดแล้วชีวิตง่ายขึ้นไหมฮะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอ
ฟังเพลินๆไปแล้วมาสรุปกันหน่อยนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับที่บริษัทหลักทรัพย์ CGS-CIMB นั้นเขาตั้งใจอยากจะมอบให้กับนักลงทุนไทยทุกคนอยากจะเห็นชีวิตของนักลงทุนง่ายมากขึ้นนะครับไปด้วยครับไปแบ่งเป็น2โปรแกรมครับโปรแกรมแรกคือ Set Trade มี3ฟังก์ชันใหญ่ๆคือ1 Sense Broker Research ระบบจะส่งบทวิจัยในหุ้นที่เราสนใจให้เราไม่พลาดทุกข้อมูลจากทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทย 2 Set Trade DCA Order ทำให้เราลงทุนสม่ำเสมอมีวินัยในการลงทุน 3 Conditional Order เราสามารถตั้งเงื่อนไขการลงทุนได้และอีกโปรแกรมคือ CGS-CIMB MT4 เป็นฟังก์ชัน Smart Port ครับเราสามารถสร้าง AI และโรบอทช่วยในการเทรดอัตโนมัติด้วยตัวของเราเองครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของฟังก์ชันอัตโนมัติที่จะช่วยทำให้ชีวิตนักลงทุนของเรานั้นง่ายมากขึ้นนะครับในมุมของการลงทุนผมว่าช่วยได้หลายอย่างนะอย่างเช่นลดข้อผิดพลาดคือเราไม่ใช้อารมณ์ในการเทรดแล้วไงถูกไหมอย่างที่2ทำให้เรามีวินัยในการออมในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอันนี้โอ้เจ๋งมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่3อันนี้สำคัญไม่แพ้กันคือจะทำให้เรานั้นมีเวลาส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาในการจ้องหน้าจอมากจนเกินไปนะครับเราให้หุ่นยนต์เนี่ยทำหน้าที่นี้ไปแล้วเราก็เอาเวลาที่เราเหลือเนี่ยนะครับไปศึกษาในการลงทุนเพิ่มเติมก็สามารถทำได้หรือจะเอาเวลาที่เราเหลือเนี่ยนะครับไปใช้เวลากับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวของเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือความพิเศษของฟังก์ชันเหล่านี้ครับหากว่าคุณชมสนใจอยากจะให้หุ่นยนต์มาช่วยในการลงทุนสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัททรัพย์ CGS-CIMB ประเทศไทยตามช่องทางนี้เลยครับและอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกับอีกฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ